และในวันนี้เราจะดูพระเจนะพระเจ้าในมัทธิวบทที่21ข้อที่23นะครับถึงข้อที่32มัทธิวบทที่21ข้อที่23ถึงข้อที่32อยากจะขอเรียนเชิญพีน่น้องได้ร่วมลุกขึ้นยืนให้เกียรติพระเจนะพระเจ้าและอ่านพระคัมภีร์ในตอนนี้ไปพร้อมกันครับพระองค์เสด็จเข้าไปในบริเวณพระวิะหาร,หารและระหว่างที่ท,ท,ทรงสั่ง,ส,งสอนอยู่นั้น พวกหัวหน้าปรโรหิตและพวกผู้ใหญ่ของประชาชนมาหาพระองค์ทูลถามว่าท่านทำสิ่งเหล่านี้โดยสิทธิอำนาจอะไรใครให้สิทธิอำนาจแก่ท่านพระเยซูตรัสตอบว่าเราก็จะถามพวกท่านสักข้อหนึ่งเหมือนกันถ้าพวกท่านตอบเราเราก็จะบอกท่านว่าเราทำสิ่งเหล่านี้โดยสิทธิอำนาจอะไรคือบัพติศมาของยอนนั้นมาจากไหนมาจากสวรรค์หรือมาจากมนุษย์เขาทั้งหลายปรึกษากันว่าถ้าเราว่ามาจากสวรรค์ เขาจะถามเราว่าทําไมถึงไม่เชื่อยอนแต่ถ้าเราบอกว่ามาจากมนุษย์ก็กลัวฝูงชนเพราะทุกคนถือว่ายอนเป็นผู้เปิพระวจนะเขาทั้งหลายจึงทูลตอพระเยซูว่าเราไม่รู้พระองค์จึงตรัสว่าเราก็จะไม่บอกพวกท่านเหมือนกันว่าเรามีสิทธิอำนาจอะไรถึงได้ทําสิ่งเหล่านี้ท่านทั้งหลายคิดอย่างไรชายคนหนึ่งมีบุตรชายสองคนบิดาไปหาบุตรคนแรก บอกว่าลูกเอ๋ยวันนี้จบไปทํางานในสวนองุนเถิดบุตรคนนั้นตอบว่าไม่ไปแต่ภายหลังก็กลับใจแล้วก็ไปบิดาไปหาบุตรคนที่สองพูดอย่างเดียวกันบุตรคนนั้นกล่าวว่าไปแต่ไม่ได้ไปคนไหนในบุตรสองคนนี้ที่ทําตามใจของบิดาพวกเขาทูลตอบว่าบุตรคนแรกพระเยซูตรัสตอบว่าเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า บรรดาคนเก็บภาษีและหญิงโสเพณีจะได้เข้าในแผ่นดินของพระเจ้าก่อนพวกท่านพระย้อนมาหาพวกท่านและแสดงวิถีทางของความชอบธรรมและท่านไม่ได้เชื่อแต่พวกคนเก็บภาษีและพวกหญิงโสเภณีเชื่อและแม้เมื่อท่านทั้งหลายเห็นแล้วก็ยังไม่กลับใจและเชื่อสาธุการพระเจ้าพระเยซูผู้ประทานถ้อยคำมันทรงฤทธิ์เอกการเปลี่ยนแปลงชีวิต และทําให้เราได้รับการทรงนำจากพระองค์ขอให้เช้าวันนี้เป็นเช้าที่เราจะได้ยินเสียงของพระเจ้าเป็นวิตเต็สําหรับการเปลี่ยนแปลงเป็นกําลังและเป็นการดลจิตตนใจเพื่อที่พระเจ้าจะมาเยี่ยมเยียนเราให้เราได้สัมผัสประสบการณ์ในวันแรกเริ่มที่เราได้รู้จักกับพระองค์เจตใจที่มีความจริงใจความบริสุทธิ์และการเปิดเผยต่อพระองค์โดยปราศจากเล่ห์เหลี่ยมและกลอุบายใดๆ เช้าวันนี้ขอพระเจ้าได้เข้ามาเยี่ยมเยียนจิตใจของเราเหมือนในวันแรกเริ่มเหล่านั้นเพื่อเราจะได้ฟื้นชีวิตในฝ่ายจิตนิญญาณและเราจะตอบสนองพระองค์มีชัยเหนือการทดสอบทั้งปวงในชีวิตของเราขอให้ประการพระเจ้าออกฤทธิ์ในชีวิตเราในนามพระเยซูเจ้าเอเมนมีพี่น้องสองคนนะครับเป็นเด็กสองคน วันหนึ่งคนพี่ก็บอกน้องว่าถ้าน้องยอมให้พี่เอาไข่ตอกใส่หัวน้องสามใบพี่จะจ่ายเงินให้หนึ่งร้อยบาทคนน้องด้วยความเป็นเด็กอยากได้เงินก็ยอมให้พี่ตอกไข่ใส่หัวของตัวสามใบพี่ชายก็บรรจงหยิบไข่ออกมาตอกใส่หัวของน้องใบที่หนึ่งใบที่สองก็หยิบมาตอกใส่หัวของน้องแล้วก็หยุดไม่ตอกใบที่สาม น้องชายที่มีไข่เลอะเต็มหัวก็ถามว่าทำไมไม่ตอกใบที่สามละ่ะพี่ชายก็บอกสองใบก็พอแล้วถ้าตอกใบที่สามฉันก็ต้องเสียตังค์ให้นายนะสิมีคนไม่น้อยที่ฉลาดแกมโกงมีเล่ห์เหลี่ยมแพลว่ลามีสติปัญญาบอกไว้ว่าตอกสามใบจะจ่ายตังค์ตอกแค่สองใบก็สะใจพอแล้วแล้วก็ไม่ต้องเสียตังค์สติปัญญาเป็นสิ่งที่พระคัมภีร์สอนให้เรามี แต่เรื่องพื้นฐานที่สําคัญของอสติปัญญาก็คือท่าทีจิตใจที่ถูกต้องและดีงามหากเรามีปัญญาแต่มีท่าทีที่ร้ายกาจเราจะทําสิ่งที่เวลวร้ายที่ทวีคูณในชีวิตของเราได้พระคัมภีร์ในตอนนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงคนกลุ่มหนึ่งที่ต้องการมาถามพระเยซูด้วยหาคําถามที่จะผูกมัดพระเยซูไม่ว่าจะตอบทางซ้ายหรือตอบทางขวาพระเยซูก็จะต้องติดกับดักของคําถามนี้แน่ เขาใช้สติปัญญาที่เฉลียวฉลาดของเขาเพื่อจะวางบ่วงสลับปูุกรัฐพระเยซูคริสต์เหตุการณ์ในตอนนี้เกิดขึ้นหลังจากพระเยซูเสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มในมัทธิวบทที่2ี่พระองค์เสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มอย่างยิ่งใหญ่เต็มไปด้วยชัยชนะหลังจากนั้นพระองค์ก็เสด็จไปในวิหารเพื่อจะชำระวิหารจากคนขายนกพิราบจากคนตั้งโต๊ะแลกเหรียญคนเหล่านี้มาวิหารไม่ได้มาแสวงหาไม่ได้มานมัสศการพระเจ้าแต่มาเพียงเพื่อประกอบอาชีพ ไม่ได้มีจิตใจที่เข้าสู่หัวใจใการนมัสการแท้ในวิหารของพระเจ้าหลังจากนั้นพระเยซูทรงดําเนินไปเห็นต้นมะเดื่อต้นหนึ่งใบเขียวเต็มต้นพระองค์ก็หมายที่จะเดินเข้าไปที่ใต้ต้นมะเดื่อนั้นเพื่อจะเด็ดผลมากินแต่เมื่อไปถึงกลับเห็นแต่ใบไม่มีผลพระองค์จึงสาบต้นมะเดื่อนั้นเหตุที่พระองค์สาบต้นมะเดื่อต้นนั้นไม่ใช่เพราะพระองค์เกลี้ยกล่อดหรือโมโหแต่เพราะต้นมะเดื่อนั้นแส้งทําให้เห็นว่าตัวมีผลแต่แท้จริงแล้วไม่มีเนื่องจากโดยธรรมชาติของต้นมะเดือ่อแล้ว มันจะออกใบพร้อมกับออกผลถ้าเมื่อใดใบเปลิออกก็แสดงว่าผลออกแต่ต้นนี้มีแต่ใบที่หลอกให้ผู้คนเดินเข้าไปกลับไม่มีผลอยู่ที่ลําต้นเราจึงเห็นว่าสิ่งที่ต่อเนื่องมาจากพระกัมปีตั้งแต่มัทธิวบทที่21นั้นมีการพยายามที่จะเคลียร์ส่วนที่สําคัญคือการเข้าสู่แก่นแท้ไม่ว่าจะเป็นแก่นแท้ของการนัสศการแก่นแท้ของชีวิตที่แสดงผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ออกมาจนคนมากมายได้สัมผัส และนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่พระเยซูพยายามจะตอกย้ำในประเด็นเดิมเพื่อทําให้คนกลับมาสู่แก่นแท้ของหัวใจที่ถูกต้องในการติดตามพระเจ้าในครั้งนั้นมีคนหัวหมอเข้ามาหาพระเยซูเป็นพวกหัวหน้าบุโรหิตและผู้ใหญ่ของประชาชนต่างมาตั้งคําถามถามพระองค์ว่าสิ่งต่างๆที่พระองค์ทํานั้นเนี่ยพระองค์ทาด้วยสิทธิอำนาจของใครเขาเห็นพระเยซูรักษาคนเจ็บป่วยและสั่งสอนเทศนาและชลากกําระกวาดต้อนคนที่มาค้าขายในพระวิหารออกไป เขาจะมีคําถามว่าพระเยซูทําสิ่งเหล่านี้ใช้สิทธิอำนาจของใครพระเยซูไม่ได้รับการอบรมแบบที่รับใบได้รับพระเยซูไม่ได้เกิดอยู่ในตระกูลเลวีแต่โปรองอยู่ในเผายูดาพระองค์ไม่มีสิทธิ์ที่จะทําในบทบาทของปุโรหิตซึ่งสงวนไว้สำหรับคนเผ่าเลวีจึงพยายามจะทําลายความน่าเชื่อถือของพระเยซูขณะที่พปรองกำลังสั่งสอนด้วยการถามว่าพระองค์ทําสิ่งนี้ด้วยสิทธิอำนาจของใครพระเยซูก่อนที่จะตอบคําถามเขา พระองค์กลับตอบด้วยการตั้งคำถามกลับไปยังเขาแทนและก็ยกคำอุปมาสามเรื่องต่อจากนี้ซึ่งเป็นความต่อเนื่องเพื่อพูดถึงพวกผู้ใหญ่ของอิสราเอลและก็พวกหัวหน้าปุโรหิตครั้งนี้จะเป็นคำอุปมาแรกในบทสนทนานี้เป็นเรื่องที่พระเยซูย,ยกขึ้นมาโดยอุป,ปมาถึงบุตรสองคนที่บิดาได้เรียกให้ไปช่วยเก็บผลในสวนนง,งุ่นบุตรคนแรกตอบว่าไม่ไปแต่ภายหลังกลับใจแล้วก็ไป ขณะบทที่สองตอบว่าไปแต่ภายหลังกลับไม่ไปเหตุการณ์ตอนนี้ได้สอนเราทุกคนที่นี่ที่จะรักษาท่าทีจิตใจของเราให้ถูกต้องกับพระเจ้าโดยผมจะแบ่งเป็นสองส่วนสองประเด็นด้วยกันในหัวข้อคําอุปมาเรื่องบุตรสองคนประเด็นที่หนึ่งที่ผมเห็นจากพระคัมภีร์ในตอนนี้คือความจริงใจต่อความจริงแต่ก็ยี่สิบสามยี่สิบเจ็ดพระเยซูเสด็จไปในพระวิหารคนเหล่านั้นก็มาถามพระเยซู ว่าพระองค์ใช้สิทธิอำนาจอะไรในการรักษาโลกในการสั่งสอนพระองค์ไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนแบบที่ควรจะเป็นหัวรับใบไม่ได้เกิดในเผ่าเลวีพระองค์เป็นเพียงชนชั้นกรรมอาชีพเป็นลูกช่างไม้และเต็ไมไปด้วยสาวกชาวประมงไม่ใช่คนชั้นสูงที่ได้รับการยอมรับในสังคมแล้วพระองค์เอาสิทธิอำนาจอะไรมาสั่งสอนและทําสิ่งเหล่านี้คําถามที่เขาตั้งกับพระเยซูเพื่อจะเป็นเหมือนกับเกมส์ในการหาช่องจับกลุ่มพระเยซูด้วยถ้อยคาของพระองค์ หากพระเยซูตอบว่าสิทธิอำนาจน,นั้นมาจากตัวของพระองค์เองเขาก็จะกล่าวหาว่าพระองค์ยกตัวเกินจริงและไม่มีใครมารับรองคํากล่าวหาของพระเยซูเป็นเพียงคํากล่าวอ้างที่หลักลอยและไม่น่าเชื่อถือแต่ทางกลับกันถ้าพระเยซูตอบว่าสิทธิอำนาจน,นั้นมาจากพระเจ้าเขาก็จะตําหนิและหาว่าพระเยซูเสียสติอ้างตัวว่าได้รับการรับรองจากพระเจ้าซึ่งเป็นสิ่งที่คนยิวนั้นไม่ยอมรับ เราจึงเห็นว่าไม่ว่าพระเยซูจะตอบคําถามของเขาในแง่มุมใดเขาก็จะหาช่องทางในการอายัดพระเยซูจนได้พระเยซูแทนที่จะตอบเขาพระองค์กลับถามคําถามในข้อ24-25ตอนต้นพระเยซูตรัสว่าเราก็จะถามพวกท่านสักข้อหนึ่งเหมือนกันถ้าพวกท่านตอบเราเราก็จะบอกพวกท่านว่าเราทําสิ่งนี้โดยเสีย,ยมนาจอะไรคือบัพติศมาของยอห์นนั้นมาจากไหนมาจากสวรรค์หรือมาจากมนุษย์ พระเยซูเชื่อมโยงสิทธิอำนาจของพระองค์เข้ากับสิทธิอำนาจของยอนในการให้บัพติศมาพระเยซูไม่ได้ถามกลับไปแบบต้องการจะกวนโมโหกวนโทสะหรือเลี่ยงการตอบด้วยการตั้งคำถามกลับแต่พระเยซูใช้ยอนบัพติสโตนั้นเป็นเครื่องการันตีของสิทธิอำนาจของพระองค์พระยอนไปผู้ให้บัพติศมาในน้ำแก่พระเยซูและเมื่อยอนให้บัพติศมาในน้ำากบพระเยซูพระบิดาก็ยอมรับมีเสียงตรัสจากสวรรค์และมีพระวิญญาณบริสุทธิ์สันธานมนย์พิราบมาประทับอยู่บนพระเยซูคริป ราจึงเห็นว่ายอนที่พระเยซูยกขึ้นมาในตอนนี้จึงไม่ใช่แค่การถามกลับแบบกวนๆแต่ต้องการที like verse, ่จะให้ส um ิทธิอำนาจของยอนเป็นเครื <aces> ่องการันตีสิทธิอำนาจที่พระองค์ได้รับหากนักการศาสนาเหล่านี้ไม่ยอมรับว่าันธกิจของยอนมาจากพระเจ้าก็ไม่มีประโยชน์ที่พระเยซูจะตอบคำถามให้กับเขาไม่มีประโยชน์ที่จะมาถกการเรื่องสิทธิอำนาจพระเยซูว่ามาจากไหนเพราะเขาไม่ยอมรับในสิ่งที่เป็นหลักมุดที่คนยิวทั่วไปยอมรับคือสิทธิอำนาจของยอนคำถามของพระเยซูจึงไม่ใช่การเบี่ยงประเด็นหรือเรื่องที่จะตอบ แต่เป็นการถามเพื่อไปสู่ประเด็นเชื่อมโยงสู่คําตอบเกี่ยวกับสิทธิมินาจของพระองค์ mm hmm. แต่สิ่งที่นักการศาสนาเหล่านี้ตอบสนองในข้อ25-26 mm hmm. เขากลับปรึกษากันบอกว่า mm hmm. ถ้าเราจะว่าสิทธิมินาจของยอห์นมาจากสวรรค์ mm hmm. เขาจะถามแล้วว่าทาไมไม่เชื่อย,ยอห์นแต่ถ้าเราบอกว่ามาจากมนุษย์ mm hmm. ก็กลัวฝูงชน mm hmm. เพราะทุกคนก็ถือว่ายอห์นเป็นผู้เผยพระวจะนะแทนที่เขาจะมุ่งหาคําตอบที่เป็นข้อเท็จจริงตามพระคัมภีร์ที่เขาสอนอยู่ทุกวัน mm hmm. เขากลับนั่งคิดว่าถ้าตอบยังไงจะไม่ติดกับ ถ้าตอบอย่างนี้ประชาชนจะไม่ยอมรับทําให้สุดท้ายเขาก็เลยเลือกตอบว่าเขาไม่รู้แทนที่เขาจะหาคําตอบด้วยความจริงใจกลับเป็นประเด็นที่ว่าจะตอบอยังไงไม่ให้เกรื่องใจประชาชนเขาไม่ได้มุ่งหาข้อเท็จจริงเขาไม่ได้ถกกันให้เห็นว่าพระกัมพีว่าเรื่องนี้อย่างไรแม้เขาจะเป็นผู้สอนพระกัมพีก็ตามเขาคิดเพียงแต่ว่าจะหาคําตอบอยังไงที่รักษาความนิยมในหมู่ประชาชนไว้ได้ไม่ได้ถามว่าความเป็นจริงเป็นอย่างไรเขาสนใจฐานอํานาจของตัวเอง มากกว่าจะสนใจความจริงของพระเจ้าที่อยู่ตรงหน้าเขามองเพียงแต่ผลประโยชน์เขาขาดความจริงใจในการจะรู้จักความจริงของพระเจ้านี่คือสิ่งที่เป็นประเด็นที่ผมเห็นในพระมปีตอนนี้คือเมื่อไรก็ตามที่คนขาดความจริงใจในการจะรู้จักความจริงของพระเจ้าเราก็จะถูกปิดตาใจเราจะอยู่ใกล้แต่ก็จะมองไม่เห็นนักการศาสนาเหล่านี้อยู่ต่อหน้าพระเยซูแท้แต่กลับไม่ได้รู้ว่าพระเยซูเป็นพระบุตรพระเจ้า เพราะเขาไม่มีความจริงใจและไม่มีใจที่เปิดออกเขามีสิ่งที่เรียกว่าเป็นฐานอำนาจความรุ่มหลงความปรารถนาต้องการการยอมรับจากประชาชนการไม่อยากจะให้ผิดใจกับใครแล้วก็หลีกเลี่ยนที่จะตอบคําถามที่ทําให้บางคนผิดใจด้วยปฏิเสธไปซึ่งข้อเท็จจริงที่มาจากพระเจ้าจริงๆแล้วถามว่าเขาเชื่อสิทธิอำนาจของยอห์นหรือไม่ในลูกาบทที่7จ็ข้อสาลูกาบทที่7จ็ข้อสาฟาริสีและผู้เชี่ยวชาญธรรมบัญญัติ ไม่ยอมรับพระประสงค์พระเจ้าที่มีต่อพวกเขาโดยไม่รับบัพติศมาจากยอนคนเหล่านี้จริงๆแล้วเขาไม่เชื่อสิทธิอำนาจของยอนแต่เขาก็ไม่พูดว่าเขาไม่เชื่อสิทธิอำนาจของยอนเพราะว่าเขากลัวว่าจะผิดใจกับประชาชนจึงไม่กล้าที่จะพูดความคิดของตัวเองออกไปเขาสนใจเพียงแต่ว่าคนอื่นคิดอย่างไรและเขาก็ใช้ชีวิตไปตามสิ่งที่คนอื่นคิดและเล่นเกมอยู่ในอำนาจเพื่อเขาจะรักษาดุลน,น้ำนาจของตัวเขาให้อยู่ที่นั่นได้สิ่งที่เขาทํานั้นเหมือนกัน ไม่มีผิดกับเฮโรดเฮโรดเคยจับยอนแต่เฮโรดก็ไม่กล้าที่จะประหารยอนเพราะยอนคัดค้านเรื่องการที่เฮโรดไปเอาภรรยาของน้องชายตัวเองมาแต่งงานด้วยเฮโรดซึ่งเป็นผู้ครองก็ไม่กล้าที่จะประหารยอนเพราะว่ากลัวประชาชนสิ่งที่นักการศาสนาเหล่านี้ทําก็เหมือนกันกับเฮโรดในมัทธิว1 4ข้อที่5เขาเพียงแต่กลัวฝูงชนแล้วก็ไม่กล้าที่จะประหารยอนเพราะว่ายอนถูกนับถือโดยประชาชนว่าเป็นผู้เผอ่อพวจะนะ การอยู่ต่อหน้าประชาชนเป็นเวลานานได้เปลี่ยนนักการศาสนาเหล่านี้ผู้เคยเริ่มต้นศึกษาความจริงของพระเจ้าด้วยใจจริงให้กลายเป็นนักการเมืองในคราบศาสนาและเมื่อใดก็ตามที่เราสูญเสียความจริงใจของตัวเราในการติดตามพระเจ้านั่นก็เป็นสัญญาณเตือนของชีวิตที่อันตรายสิ่งที่เราต้องรักษาไว้ตลอดเวลาเมื่อเราเดินกับพระเจ้าคือการติดตามพระเจ้าด้วยความจริงใจเสมอโลก ประสบการณ์ความล้มเหลวความเสียใจหรือความสําเร็จจะทําให้ภาพที่เรามองความจริงของพระเจ้านั้นถูกฉาบด้วยประสบการณ์เหล่านั้นแล้วเมื่อเราเดินกับพระเจ้านานขึ้นบางครั้งความรู้ก็อาจจะทําให้เราสูญเสียสิ่งที่เรียกว่าเป็นความจริงใจในการเดินกับพระเจ้าบางคนเมื่ออายุมากขึ้นก็จะกลายเป็นคนที่รักษาหน้ารักษาภาพลักษณ์ของตัวเองต่อสายตาของผู้คนแทนที่จะบอกว่าตัวเองผิดและต้องกลับใจต้องยอมรับ สิ่งที่ได้เข้ามาถึงชีวิตแต่เขาก็ปฏิเสธสิ่งเหล่านั้นเพราะเขากลัวที่จะเสียหน้าบางคนเป็นคริสเตียนที่กลัวว่าตวเองจะไม่เพอร์เฟกต้องพยายามทําให้ตัวเป็นคนที่เพอร์เฟกเสมอเป็นคนที่สมบูรณ์แบบในความจริงเราไม่ต้องเป็นคนที่สมบูรณ์แบบเสมอก็ได้เพราะไม่มีใครในโลกนี้สมบูรณ์แบบแม้คนที่แบ่งปันหรือสอนพระกัมภีร์ทุกคนก็เป็นมนุษย์คยริสเตียนคือคนบาปที่รู้ว่าเราพึ่งพาตัวเราเองไม่ได้เราจึงมาพึ่งพาพระคุณของพระเจ้า เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้สมบูรณ์แบบมากขึ้นเราจึงสามารถที่จะแสดงออกความจริงใจของเราความบกพร่องของเราสารภาพความผิดของเราโดยไม่ต้องรักษาหน้าหรือรักษาภาพลักษณ์ให้ดีในสายตาของคนอื่นเปาโลซึ่งเป็นอัครทูตของพระเยซูยังอวดความอ่อนแอของเขาบอกว่าเขาอ่อนแอเพื่อที่จะถวายเกียรติแด่พระคุณพระเจ้าที่ทําให้เขาเข้มแข็งเราเห็นดาวิดเราเห็นอับราฮัมเราเห็นผู้รับใช้พระเจ้าแต่ละคน ที่ถูกพูดในฮีบรูบทที่11มีการยกถึงวีรละบุุแห่งความเชื่อจํานวนมากว่าคนเหล่านี้เป็นบุคคลที่น่าเลื่อมใสเป็นบุคคลที่น่าศรัทธาพระคัมภีร์ได้ยกบอกว่าให้เราเรียนแบบอับราฮัมแต่ถ้าเราดูชีวิตของอับราฮัมในอีกด้านหนึ่งเราจะเห็นว่าอับราฮัมคือคนที่ไม่มีจุดยืนในบางด้านภรรยาของเขาขอให้เขาไปเข้าหาคนใช้ของตัวเองเพื่อจะได้มีลูกในพระสัญญาเขาก็ทํา แล้วมอถึงเวลาที่ลูกในพระธรรยาคลอดออกมาจริงๆคืออิสสักมาจากนางซาลบา์เขาก็ไล่ภรรยาคือฮากากับอิสมาเอลนั้นให้ออกไปในถิ่นทุรกันดารและปล่อยให้ไปตายนี่หรือคือคนที่พัมปีได้พูดในฮีบูบทที่11ให้เราเรียนแบบพัมปีบอกให้เราเรียนแบบดาวิดแต่ในความจริงแล้วดาวิดอีกฝากหนึ่งของชีวิตของเขาเขาก็ไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แบบเลยเขาเป็นคนที่ไปล่วงประเวณีกับภรรยาของคนอื่นเขาเป็นคนที่สังหารสามีของหญิงคนนั้นให้ตายด้วยอุบาย เขาเป็นคนที่ทําสิ่งผิดมากมายแต่ทําไมพระคัมภีร์บอกว่าดาวิดเป็นคนที่ชอบทำพระัมภีบอกว่าโลดเป็นคนชอบทำโลดหรือเป็นคนชอบทำถ้าหากเราดูชีวิตของโลดเมื่อทูตสวรรค์เข้ามาเข้าทูตสวรรค์ต้อนรับไว้ในบ้านแต่เขาผลักลูกของเขาออกไปให้คนชาวเมืองโสโดมโกมบาลานั้นได้ทําร้ายปูย่ยีปู่ย,ย่ำแทนที่ทูตสวรรค์ที่เขาได้ต้อนรับเข้าไว้ในบ้านนี่หรือคนที่พระกัมภีเรียกว่าชอบทำ เราจะมีคาถามหลายต่อหลายคนที่เราเห็นที่เป็นฮีโร่ในพระคัมภีร์ที่เราเคยเห็นเราเคยพบเจอคนเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีข้อบอกพร่องมีจุดทิฏฐิมีสิ่งที่เป็นตําหนิหรือมุมมืดในชีวิตของเขาด้วยกันทั้งสิน้นแต่พระคัมภีร์กลับนับว่าคนเหล่านี้เป็นคนชอบรมเพราะความเชื่อฮีบูบทที่11ทฮีบูบที่สองพูดเรื่องของความเชื่อสิ่งที่พระเย้ามองในชีวิตของเราพค์ไม่ได้นับว่าเราชอบทำเพราะการประพฤติของเราที่ไม่มีทิฏฐิ แน่นอนว่าด้วยความตั้งใจของเราแม้เราจะพยายามที่สุดทุกคนมีข้อติทุกคนมีมุมมืดทุกคนมีจุดดาเสมอแต่สิ่งที่พระเจ้า,ยาต้องการจากเราคือความจริงใจที่จะยอมรับว่าเรามีจุดบกพร่องและใช้ความเชื่อของพระเจ้าในการประกาศว่าเราเป็นผู้ชอบธรรมและดําเนินชีวิตใหม่ในความเชื่อที่เราได้รับในองค์พระผู้เป็นเจ้าในพคัมภีร์เราจะไม่เห็นฮีโร่คนไหนที่สมบูรณ์แบบเพระเาะฉะนั้นเมื่อเราเดินติดตามพระเจ้าเราจะไม่ต้องกลายเป็นคนที่ปรับเปลี่ยนสภาพหรือแต่งภาพลักษณ์ของตัวเองไม่ให้คนทุกคนมารู้จัก จุดดามืดหรือความปกป้องของเชื่อตัวเราหรือสร้างสิ่งที่มันจอมปลอมขึ้นมามันก็นักการศาสนาเหล่านี้เราสามารถเป็นคนที่จริงใจกับพระเจ้าเมื่อเราอ่อนแอเราก็บอกเราอ่อนแอเราขอพระคุณขอพระเจ้าช่วยแต่เราเชื่อเราจริงชอบทำเราไม่ได้ชอบทำเพราะเราปราศจากที่ตําหนิในชีวิตแต่เราชอบทำเพราะเรามีความเชื่อและเราตอบสนองด้วยการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ทุกครั้งเมื่อเราล้มลงจากความผิดบาปเองไ,ไหมครับบางคนก็กลายเป็นคนที่สูญเสียความจริงใจเพราะเขารักษาหนะ้า บางคนก็สูญเสียความจริงใจเพราะเขาเห็นแก่ผลประโยชน์เหมือนกับกลุ่มนักการศาสนาเหล่านี้ถ้าการยึดตามความจริงพระเจ้าอาจทาให้เขาต้องใจล่ะค่ะทาให้เขาสูญเสียโอกาสในผลประโยชน์บางอย่างเขาจะยังจริงใจที่จะยึดสิ่งที่เป็นความจริงของพระเจ้าไว้แม้ต้องเสียประโยชน์หรือสูญเสียโอกาสในทางฝ่ายโลกบางอย่างไปหรือไม่บางคนก็สูญเสียความจริงใจในวันแรกเริ่มเพราะรักบาปและไม่อยากเปลี่ยนแปลงชีวิต บางคนอ่านพระคัมภีร์ก็บิดพระคัมภีร์เพื่อสนับสนุนกิเลสตัณหาของตัวเองบางคนรักบาปอยากมีภรรยาหลายคนก็ไปอ่านพระคัมภีร์และค้นหาว่าจะมีหลักการพระคัมภีร์ตอนไหนที่สนับสนุนเรื่องการมีภรรยาหลายคนได้ก็ไปยกตัวอย่างของอับราฮัมไปยกตัวอย่างของดาวิดนี่งไงล่ะบิดาแห่งความเชื่อมีภรรยาสองคนนี่งไงล่ะดาวิดคนที่พระเจ้านะับว่าชอบธรรมมีภรรยามากมายเราก็สามารถเป็นคนชอบธรรมได้ด้วยการมีภรรยามากมาย แต่ไม่พูดถึงโมเสสที่มีภรรยาคนเดียวไม่พูดถึงคนรักษาผู้ปกครองที่เปาโลได้กำชับไว้ในหนึ่งทิโมธีบทที่สามและติทัสเขาไม่ได้พูดถึงสี่เหล่านี้และเขาไม่ได้พูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างซารากับฮากาภรรยาสองคนของอับราฮัมเขาไม่ได้พูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างลูกๆของดาวิดที่เป็นลูกต่างมารดาที่สุดท้ายก็สังหารกันเองเพราะว่าความอิจฉาและการพยายามช่วงชิงบัลลังความรักในบาปทำให้เราสูญเสียวความจริงใจในการเดินกับพระเจา้าและเราจะสร้างเหตุผล ในเรื่องง่ายๆให้มันซับซ้อนเพื่อจะลอหาช่องว่างของการบิดพระคมภีร์และดำรงอยู่ในความบาปเหล่านั้นต่อไปออกัสตินซึ่งเป็นกิสเตียนท่านหนึ่งได้กล่าวบอกว่าเมื่อใดก็ตามที่เราละเลยไม่ใส่ใจต่อความจริงหรือทําให้ความจริงอ่อนน้าหนักลงทุกสิ่งจะตกไปอยู่ในข่ายของความคลุมเครือและความสับสนเขาบอกว่าเมื่อใดก็ตามที่เราไม่ใส่ใจความจริงหรือเราลดทอนน้าหนักของความจริงลงเนี่ยทุกสิ่งของชีวิตเราจะตกไปอยู่ในข่ายของความคลุมเครือ และความสับสนประเทศหนึ่งที่ดีมากๆคือประเทศแคนาดาประเทศนี้เป็นประเทศที่น่าอยู่มากเต็มไปด้วยคนที่มีอัธยาศายไมตรีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีบางเมืองในแคนาดาเคยเป็นเมืองที่น่าอยู่อันดับหนึ่งของโลกแต่ว่ามีการอนุญาตให้คนสูบกัญชาได้ยอย่างถูกกฎหมายเวลาเดินไปในตามท้องถนนในเมืองบางเมืองเราจะได้กลิ่นคนสูบบุหรี่แต่มันไม่ใช่กลิ่นบุหรี่ มันคือกลิ่นกัญชาผมไปในวันชาติของแคนาดาพอดีแล้วก็เอ๊ะกลิ่นอะไรมันลวควันอะไรมันอบอวนไปหมดเลยมีการรวมตัวของกลุ่มคนชอบเสพกัญชาประชุมรวมกันแล้วก็เผากัญชาให้มันคลุ้งไปทั่วเมืองเพื่อคนจะได้กลิ่นกัญชามีกฎหมายที่อนุญาตให้คนสูบกัญชาได้อย่างถูกกฎหมายจึงทําให้เกิดคนจํานวนมากที่ติดกัญชาและกลายเป็นพวกโฮมเลสหรือคนไร้ที่อยู่อาศัย ที่เป็นคนหนุ่มสาวจํานวนมากการติดกัญชาทําให้เขาสูญเสียสมรรถภาพของสมองส่วนหนึ่งที่ทําให้คนกระตือรือร้นในชีวิตและว,วางแผนสำหรับอนาคตคนที่ติดกัญชาจะถูกทําลายสมองส่วนนี้จนทําให้เขาไม่ได้คิดถึงอนาคตแล้วก็เมื่อมีคนติดกัญชาเหล่านี้เนี่ยรัฐบาลก็ป้องกันในเมื่อออกกฎหมายให้คนเสพได้โดยไม่ผิดกฎหมายก็ป้องกันให้คนไร้ที่อยู่อาศัยเหล่านี้มีกัญชาเสพโดยไม่ไปเป็นโจรขโมย รัฐบาลก็จะกำหนดในแต่ละวันของสัปดาห์เป็นวันแจกกัญชาแจกยาเสพติดนะครับในพื้นที่ที่ถูกควบคุมเอาไว้บอกว่าถ้าคุณเป็นคนจรจัดคนคนคนโฮมเลสไม่มีที่อยู่อาศัยคุณก็มาตรงนี้มารับยาเสพติดไปแล้วก็แจกให้ตามจํานวนที่อยู่ในการควบคุมเพื่อคนเหล่านี้จะได้ไม่ต้องไปลักขโมยเอาเงินมาไปซื้อยาเสพติดสามารถเสพไปได้และดำานร่วมยูบคนทั่วไปในสังคมได้อย่างปกติสุขเราเห็นการค่อยๆกระเถิบจากการออกกฎหมายให้เป็นสิ่งถูกกฎหมายมาสู่การ ป้องกันปัญหาไม่ให้รักขโมยด้วยการแจกมันซะเลยแล้วกลุ่มเหล่านี้ก็ค่อยๆขยายตัวมากขึ้นจ้ามีการเรียกร้องจากผู้เสพกัญชาให้เปลี่ยนธงชาติของแคนาดานะมีรูปธงชาติของแคนาดานะถ้าพี่น้องเห็นธงชาติแคนาดาใช่ไหมครับเดิม <laughs> เนี่ยปกติจะเป็นใบเมเปิลผมไปผมว่าเฮ้ยอันนี้มันไม่ใช่ธงชาติแคนาดานะเขารณรงค์งให้เปลี่ยนใหม่เพราะว่าเมเปิลนั้นไม่ได้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแต่กัญชาต่างหากที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ก็เลยเสนอให้รัฐบาลเนี่ยเปลี่ยนสัญลักษณ์ของธงชาติจากใบเมเปิลเป็นใบกัญชาแทนและถือว่าประเทศมีกัญชาที่ดีที่สุดชาติหนึ่งในโลกไม่แพ้ใครเมื่อเราไม่ยืนอยู่ในจุดยืนเส้นตั้งแต่ตอนแรกที่เราขีดสุดท้ายเราก็จะต้องเขยืดไปสู่เส้นอีกเส้นหนึ่งของการปฏิปนตมแล้วเราก็จะต้องกระเถิบไปสู่อีกเส้นหนึ่งของการปฏิปนตมต่อไปก็จะกัญชายาบ้าเฮโรอีนอะไรไปเรื่อยๆเพราะมันกระเถิบจากจุดเดิมเพียงแค่ทีละนิดทีละนิดทีละนิด เขาถึงบอกว่าถ้าคุณเล่นกับบาปหนึ่งนิ้วมันจะไม่หยุดแค่หนึ่งนิ้วแต่มันจะกลายเป็นหลายใหม่เราจึงควรเป็นคนที่จริงใจกับพระเจ้าเมื่อเรารู้ว่าสิ่งไหนผิดอย่าพยายามหาเส้นรูมพื้นที่ผิดที่เรายืนอยู่ได้อย่างปกติสุขเพราะความผิดก็คือความผิดและถ้าเราจริงใจกับพระเจ้าความจริงมันไม่ใช่เรื่องซับซ้อนจิตสํานึกที่พระเจ้าให้กับตัวเราจะบอกเราให้เรารู้ว่าสิ่งนี้มันไม่ถูกต้องและไม่ต้องหาเหตุผลที่จะแก้ทําให้จิตสํานึกเหล่านี้มันผ่อนคลายความรู้สึกของการปรับปรำตนเองลง เื่อเรารู้ว่าไม่ถูกต้องจริงใจกับพระเจ้าพอที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเอเมนไหมครับและสิ่งที่สองที่ผมเห็นจากพั่มพีในตอนนี้คือการกลับใจใหม่ที่แสดงออกเป็นการกระทําไม่ใช่เพียงแต่พระเจ้าต้องการให้เราจริงใจกับพระองค์จริงใจต่อสัจธรรมความจริงที่เรารู้แต่สิ่งที่สองพระเจ้าต้องการเรียกร้องการกลับใจจากชีวิตของเราพระเยซูยกคาอุปมาของบุตรสองคนบุตรชายคนแรกพ่อมาเรียกให้ไปช่วยเก็บ ผลางุ่นในสวนเขาก็ตอบว่าไม่ไปแต่ภายหลังกลับใจแล้วก็ไปพระคัมภีร์ใช้คําว่ากลับใจเขาเคยปฏิเสธพ่อและเขาเสียใจว่าเขาปฏิเสธพ่อทําให้พ่อเสียใจก็เลยกลับใจไปที่สวนไปช่วยพ่อทํางานภาษากรีกคาว่ากลับใจในที่นี้มาจากคาว่าเมตาโนียเมตาโนียหมายถึงการเปลี่ยนแปลงความคิดใหม่ การเปลี่ยนแปลงความคิดไม่ใช่แค่การเปลี่ยนคําพูดไม่ใช่แค่เปลี่ยนความรู้สึกแต่เป็นการเปลี่ยนความคิดมันเป็นการเปลี่ยนสิ่งที่กําหนดตัวตนเปลี่ยนสิ่งที่เราทําเปลี่ยนรูปแบบชีวิตที่เราใช้ซึ่งเป็นผลมาจากความคิดการกลับใจมันจึงไม่ใช่แค่พูดว่าคุณเสียใจพูดว่าเราอยากจะเปลี่ยนแต่คํานี้คือการเปลี่ยนความคิดของเราจากความคิดแบบเดิมไปสู่ความคิดใหม่ มันคือการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะใช้ในความรู้สึกเสียใจต่อความผิดที่เกิดขึ้นและนําให้เกิดการกระทําที่เป็นลักษณะใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิมคริเสเตียนเราจึงเชื่อว่าการกระทํานั้นดังกว่าคําพูดเราจะพิสูจน์การกลับใจของคนด้วยผลของการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเหมือนพระเยซูบอกว่าจงพิสูจน์การกลับใจด้วยผลแห่งการกระทําแม้ว่ากลับใจแล้วเราอาจจะทําผิดอีกแต่การกลับใจจะมีอาการลุกขึ้นสู้ใหม่ ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตโดยพึ่งพาพระคุณของพระเจ้าเสมอคำว่ากลับใจของลูกคนแรกที่พัมพีใช้ในตอนนี้จึงเป็นการเปลี่ยนการประพฤติไม่ใช่เพียงพูดถึงการเปลี่ยนแปลงมันเป็นการเปลี่ยน doing ไม่ได้แค่เปลี่ยน talking เป็นการเปลี่ยนการประพฤติไม่ใช่แค่พูดว่าฉันจะเปลี่ยนผู้ชายฉันจะเปลี่ยนนั่นไม่ใช่คำกลับใจในความหมายของระกมีภาษากรีกเราจึงเห็นคนมากมายแม้กระทั่งตัวผมเองหรือพี่น้องเอง บางครั้งเราพูดว่าเราตั้งใจเราจะกลับใจใหม่แล้วแต่ผลชีวิตมันไม่เปลี่ยนนั่นไม่ได้นับว่าเป็นการกลับใจแบบความหมายของพระบัญป,ปีในตอนนี้มันต้องมีการเปลี่ยน doing ไม่ใช่แค่การเปลี่ยน talking ถ้าบอกว่าเราจะจัดแบบแผนชีวิตใหม่เราจะตื่นเช้ามาเฝ้าเดียวอธิษฐานกับพระเจ้าในแต่ละวันและเราไม่เปลี่ยนการนอนตั้งแต่หัวค่ำยังดูหนังดึกดื่นมันก็จะเป็นแค่ความตั้งใจที่ไม่มีทางสําเร็จถ้าเราบอกว่าเราจะเลิกเป็นนี่เป็นศินแต่เรายังไม่เปลี่ยนวิธีของการใช้ชีวิต เราไม่ลดแก๊เจ็ตเพื่อคุมบัตเจ็ตสุดท้ายชีวิตมันก็จะมีปัญหาไม่วางแผนการออมทรัพย์ไม่ลงทุนเป็นภาพปฏิบัติเราก็จะไม,ม่หมดจากการเลิกเป็นหนี้สินเสียทีผมได้ฟังข่าวหนึ่งเขาบอกอีกสิปีขา้างหน้าประเทศไทยจะกลายเป็นประเทศที่มีผู้สูงอายุเป็นจํานวนมากกลายเป็นสังคมสูงอายุจะมีคนวัยอายุ40กว่าเป็นจํานวน40อร์เซของประเทศและถ้าหากคนไม่มีการออมจะมีปัญหาสําหรับการดํารงชีวิตในวยัยเกษียณถ้าเราบอกว่าเรา ต้องการอยากเป็นคนเลิกเจ้าชู้เป็นคนเลิกความคิดที่ไม่ถูกต้องในทางบาปทางเพศแต่เราไม่เปลี่ยนระยะห่างในการวางตัวกับเพศตรงข้ามเราไม่เปลี่ยนการควบคุมความคิดของตัวเราเราก็จะยากที่จะต่อสู้กับสิ่งเหล่านั้นการกลับใจจีเป็นการเปลี่ยนความคิดของตัวเราไม่ใช่แค่เปลี่ยนทอล์กอิ่งของตัวเราเขากลับใจด้วยการเอาชนะความหยิ่งของตัวเขาและการเสียหน้าของเขาลูกคนแรกเคยบอกพ่อว่าผมจะไม่ไปแต่สุดท้ายเขาไปเขาเสียหน้านะครับเขาบอกว่าเขาไม่ไป วันหนึ่งเขาไปเขาก็เสียนะเขาต้องเหยียบคําพูดของตัวเขาเองแต่เขาชนะความยิ่งเพราะเขารู้ว่าสิ่งที่เขาทํานั้นมันไม่ถูกต้องและนี่คือลักษณะของคนที่พระเจ้าต้องการคือไม่ใช่แค่คนจริงใจแต่คุณต้องตั้งใจจะกลับใจเป็นรูปธรรมบุตรคนที่สองเป็นยังไงบุตรคนที่สองต่างออกไปเขาตอบรับบิดาว่าไปแต่กลับไม่ไปเขาเป็นคนมีความดื้อดึงและความกระบฏอยู่ในใจแม้เขาจะแสดงออกภายนอกมาอย่างดูดีเขาตอบรับเขาไม่ปฏิเสธ แต่ลึกในจิตใจของเขานั้นเขาไม่ได้คิดว่าเขาจะไปเมือ่อในเอเสเคียวบทที่33ข้อ31เอเสเคียวบทที่3 3ข้อ31เขาแสดงความรักด้วยปากของเขาแต่จิตใจของเขามุ่งอยู่ที่ผลกําไรมิชอบของเขาเขาแสดงความรักเพียงด้วยปากด้วยคําพูดแต่ไม่ได้แสดงออกมาเป็นการกระทําการพูดตอบรับนั้นง่ายกว่าการลงมือปฏิบัติเพราะการพูดตอบรับไม่ได้เรียกร้องการจ่ายราคาอะไรจากชีวิตของเรา โดยธรรมชาติปกติเรามักจะโอนเอียงไปตามคนที่พูดจาหวานพูดดีและตอบรับเซเยสเสมอแต่พระเจ้ามองต่างออกไปพระองค์ไม่ได้พอพระทัยลูกคนที่สองที่ตอบรับด้วยปากแต่ปราศจากการกระทําพระองค์พอพระทัยลูกแรกที่แม้เขาเคยผิดเขาทําสิ่งที่ไม่ถูกเขาปฏิเสธการเรียกของบิดาแต่สุดท้ายเขาเสียใจและเขาเริ่มต้นเปลี่ยนมันเป็นการกระทํา พระเยซู hein จึงถามนักการศาสนาเหล่านั B ้นในข้อสามเยษบอกว่าคนไหนในบุตรสองคนนี้ที่ทําตามใจของบิดานักการศาสนาเหล่านั้นตอบว่าบุตรคนแรกพระเยซูตอบว่าท่านทั้งหลายว่าบรรดาคนเก็บภาษีและหญิงโสเภณีจะได้เข้าแผ่นดินสวรรค์ก่อนพวกท่านพระเยซูตอกหน้าเขาเลยว่าคนเหล่านี้ที่เป็นคนบาปทั้งหลายจะได้เข้าแผ่นดินสวรรค์ก่อนพวกท่านซึ่งเป็นนักการศาสนาเสียด้วยซ้า พราะพวกท่านเป็นคนที่พูดดีสแสดงออกภายนอกที่ดูมันดีแต่ลึกที่แท้จริงแล้วแตกต่างจากคนบาปเหล่านั้นที่เป็นเหมือนบุตรคนแรกที่เขากลับใจพระเจ้าบอกว่าคนบาปที่กลับใจคือบุตรคนแรกจะได้เข้า,านดินสวรรค์ก่อนคนที่พูดดีแต่ไม่ได้กลับใจซึ่งหมายถึงนักการาศาสนาพระเจ้าไม่ได้ปิดประตูให้กับนักการศาสนาพระองค์บอกคนบาปที่กลับใจจะเข้าสวรรค์ก่อนนักการาศาสนาเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่เข้าพระองค์เปิดโอกาสให้เขา ถ้าอไรที่เขากลับใจพระองค์ให้เข้าเพียงแต่คนเหล่านี้ได้เข้าก่อนเพราะคนเหล่านี้เขากลับใจของเขาขณะที่นักการาศาสนาเหล่านั้นมีแต่คําพูดแต่ไม่ได้กลับใจเป็นการประพฤติและการกระทําเราจึงเห็นว่าสิ่งที่พระเจ้าเรียกร้องจากเราในสองประเด็นเท่านั้นสำหรับคำเทศนาวันนี้ก็คือความจริงใจและการกลับใจที่ออกมาเป็นการกระทําเหมือนกับบุตรคนแรกเขาเคยทําผิดเขาเคยปฏิเสธเขาเคยทําให้บิดาเสียใจแต่สุดท้ายเขาเปลี่ยนมันเป็นการกระทํา เขาเปลี่ยนชีวิตของเขาไม่ให้เป็นแบบเดิมทุกคนเคยทําผิดแต่เราสามารถจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้เพื่อเราจะทําตามพระทัยของพระบิดาที่อยู่บนสวรรค์พระเยซูได้พูดในข้อ3 2ยออนได้มาหาท่านและแสดงวิธีชอบธรรมแก่ท่านแต่ท่านไม่เชื่อส่วนพวกคนเก็บภาษีและหญิงโสเภณีน,นั้นเชื่อและแม้เมื่อท่านทั้งหลายได้เห็นท่านยังไม่กลับใจและเชื่อยอนพระเยซูพูดเหตุที่คนเหล่านี้ไม่ได้เข้าสวรรค์ก่อนคนบาป ก็เพราะว่าเขาไม่ได้กลับใจแล้วก็ไม่ได้เชื่อมีสองคีย์เวิร์ดที่สําคัญที่ทํางานควบคู่กันในพระคัมภีร์ข้อส2คําที่1คือคําว่าการกลับใจและคําที่2คือคําว่าเชื่อสองสิ่งนี้พระเยซูบอกว่าคุณไม่ได้เข้าสวรรค์เพราะว่าคุณไม่ได้กลับใจและคุณไม่เชื่อพอระเยซูไม่ได้พูดเพราะว่าคุณไม่กลับใจอย่างเดียวพระองค์พูดในประเด็นที่สําคัญที่สมดุสลสำหรับชีวิตก็สิ่งคือการกลับใจและการเชื่อ มันจะเป็นความศรัทธาและความเชื่อที่ทําให้เราไปดูสู่สวรรค์พระปีตอนนี้จึงไม่ได้สอนเราบอกให้เราพยายามประพฤติกับใจกับใจกับใจแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองพึ่งพาตัวเองเพื่อจะไปสู่สวรรค์เวลาเราทําบาปเรามีความกลัวเราจะตกนรกหรือไม่นั่นไม่ใช่สิ่งที่ถูกพูดถึงในพระบีตอนนี้เพราะพระเยซูได้บอกว่าที่เขาไม่ได้เข้าสวรรค์เพราะเขาไม่ได้กลับใจและเชื่อสองสิ่งนี้จึงทํางานควบคู่กันถ้าหากเรา เป็นคนที่พยายามจะประพฤติเพื่อให้ได้ไปสวรรค์นั้นผิดพระคัมภีเพราะพัมพีไม่ได้บอกว่าการประพฤติของเราจะทําให้เราไปสวรรค์ได้พัมภีไม่ได้สอนว่าเมื่อเราทําสิ่งนี้เรารับใช้พระเจ้าเยอะเราทำมนุษย์อันนี้เยอะเราจะไปสวรรค์ไม่ใช่แต่การไปสวรรค์นั้นเราลอดด้วยความเชื่อเรารอดด้วยพระคุณของพระเจ้าที่ช่วยเราได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตจากสภาพคนที่จิตวิญญาณตายขาดจากพระเจ้ากลับมามีชีวิตนิรันดร์ร่วมกันกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งเราจึงไม่ได้สอนให้คนพยายามประพฤติพึ่งงตนเเออพื่่่จะไไไปปสสููกาารควมบ ภาษาอังกฤษใช้คำว่า moralistic moralistic moral คือเหมือนจริยธรรม moralistic คือพวกที่เน้นการสั่งสอนเรื่องจริยธรรมและเชื่อเรื่องจริยธรรมของตัวจะทําให้ตัวไปสวรรค์แต่สิ่งที่บัมพีสอนเราว่าสิ่งที่ทําให้เราไปสวรรค์ไม่ใช่ด้วยการประพฤติทางจริยธรรมที่สูงส่งของตัวเราเพราะต่อให้เราจะเป็นคนดีแค่ไหนเราก็ยังสอบตกจากมาตรฐานความสมบูรณ์แบบของพระเจา้าแต่สิ่งเดียวเท่านั้นที่มาติโลเทอร์ได้ประกาศก็คือเราเป็นผู้ชอบทำด้วยความเชื่อ <Yeah. S 2> justification by faith คือความชอบธรรมด้วยความเชื่อเท่านั้นนี่คือสิ่งที่เป็นความเชื่อของกลุ่มปฏิรูปหรือรีฟอร์มชันหรือความเชื่อของเราทุกคนที่นี่ที่เราเชื่อว่าการที่เราไปสู่สวรรค์คนร่วมประเวณีคนที่เคยทำผิดบาปคนที่เป็นโสเพณีคนที่เป็นคนเก็บภาษีคนเหล่านั้นสามารถเข้าสู่เป็นในสวรรค์เพราะเขากลับใจและเขาเชื่อพระเจ้ามันจะเป็นพระคุณพระเจ้าที่ทำให้เราได้รับการเปลี่ยนแปลงมันจึงกลับไปสู่คำถามว่าทำไมพระเจ้าถึงนับว่าอับราฮัมเป็นคนชอบธรรมท้าที่เขามีหลายภรรยาแล้วเขาขับไล่ภรรยากับลูกคนร้องออกไป ลูกภรรยาน้อยออกไปดูเหมือนเขาทําสิ่งที่มันรุนแรงเป็นสิ่งที่รับไม่ได้ในสายตาของเราแต่พระเจ้ายัางนับว่าเขาเป็นผู้ชอบทํามไม่เฉพาะการประพฤติของเขาแต่เพราะเขาเป็นบิดาแห่งความเชื่อดาวิดถูกนับว่าเป็นผู้ชอบทําทั้งทําผิดเพราะเขากลับใจใหม่และมีความเชื่อความชอบธรรมของลูศิษจึงเกิดข,ขึ้นในความเชื่อและเป็นสิ่งที่คนเก็บภาษีเป็นสิ่งที่หญิงโสเพณีเป็นสิ่งที่คนที่เคยทําผิดมากมายเหมือนกับบุตรคนแรกที่เคยตอบปฏิเสธ เมื่อเขากลับใจเขาสามารถเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ได้ก่อนนักการศาสนาเหล่านั้นที่ไม่ได้กลับใจและเชื่อพระเจ้าความเชื่อจึงเป็นสิ่งที่นำหน้าในชีวิตของกิสตียนและในความเชื่อแท้นั้นจะพูดได้สมดุลก็คือมันจะไม่หยุดเพียงแค่การพูดตอบรับเท่านั้นแต่จะมีธรรมชาติของการแสดงออกที่เป็นการกระทําตามมาอาจารย์ปารพูดในโรมบอกว่าเรารอดโดยความเชื่อยากอบได้พูดขยายความคําว่าความเชื่อ ในยากอบบทที่สองข้อยียากอบบทที่สองข้อยีกายที่ปราศจากจิตวัญญาณน,นั้นตายแล้วอย่างไรความเชื่อที่ปราศจากการประพฤติก็ตายแล้วอย่างนั้นพระปีบอกเมื่อไหร่ lay, ความเชื่อที่ปรศาศจากการประพฤติก็เป็นความเชื่อที่ตายด้วยเพราะฉะนั้นความเชื่อจึงเป็นสิ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นและกำเนิดของชีวิตใหม่ซึ่งทําให้เกิดการประพฤติที่สอดคล้องกับความเชื่อของคริสเตียนตามหมายในที่สุดเราจึงควรมาสู่จุดจุดนี้คือจุดของการรักษาความจริงใจกับพระเจ้า และกลับใจจากบาปโดยไม่ได้พยายามพึ่งกําลังของตัวเองเพื่อจะไปสู่จุดหมายปลายทางแต่พยายามที่จะพึ่งกําลังของพระเจ้าโดยความเชื่อโดยพระทัยของบิดาที่พร้อมจะให้อภัยแม้เมื่อก่อนนี้เราเคยปฏิเสธบว่าไม่ไปแต่บัดนนี้เรากลับใจและพระเจ้าได้รับเราเข้าสวนอาณาจักรของพระองค์มีตัวอย่างของเจ้าของคอกม้าแข่งสองคนเป็นคอกม้าแข่งอยู่ในรัฐเคนนิกี้ประเทศอเมริกาเจ้าของคอกม้าแข่งสองคนนี้ก็พยายามจะแข่งกับลม้าของตัวเองเนี่ยเก่งกว่า วันหนึ่งพวกเขาก็นำม้าของตัวเนี่ยจากสองข้อไปร่วมแข่งขันขี่ม้า Madonna, ข้ามสิ่งกีดขวางเขาว่าจ้างจ็อกกี้ที่มีฝีมือมาขี่ม้าที่ดีที่สุดของคอกของเขาการแข่งขันก็ผ่านไปอย่างดูเดือดม้าของทั้งสองข้อก็แข่งกันจนกลายเป็นผู้นำผัดกันนำผัดกันตามเป็นอันดับหนึ่งและอันดับสองของการแข่งขันจนกระทั่งมาถึงเรื่องกีดขวางอันสุดท้าย ม้าก็เกิดไปสะดุดสิ่งกีดขวางแล้วก็ชนกันจนกระทั่งกระจจดก,กระจาจ็อกกี้กระเด็นตกจากหลังมา้าแต่ด้วยความพยายามจ็อกกี้ก็วิ่งกลับเข้ามาทั้งสองคนก็วิ่งกลับมาแล้วขึ้นขี่มาแล้วก็พาม้าเข้าสู่เส้นชัยเป็นอันดับหนึ่งในที่สุดเมื่อม้าเข้าสู่เส้นชยัยจ็อกกี้ก็พาม้าเข้าคอกเก็บเจ้าของก็โมโหมากก็มาต่อว่าจ็อกกี้อย่างรุนแรงคนขี่มา้าคนนี้ก็ไม่เข้าใจฉันพาม้าของคุณเข้าเส้นชัยอันดับหนึ่งนะ ทำไมถึงมาว่าฉันเจ้าของบอกว่าคุณเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกก็จริงแต่รู้ไหมว่าคุณน่ะขี่ม้าผิดตัวเข้าสู่เส้นชัยตอนมันชนกันเขาก็รีบขึ้นม้าปรากฏว่าขึ้นม้าผิดตัวแล้วก็เข้าสู่เส้นชัยผิดตัวเรื่องนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นในชีวิตของกุณเซีงก็ได้บางทีเราคิดว่าม้าตัวนี้จะทําให้เราไปสู่เส้นชัย เราจะพยายามเราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเราจะพึ่งกําลังของตัวเราเราต่อสู้กับความบาปด้วยกําลังของตัวเองเราพังแล้วเราคิดว่าการประพฤติของตัวเราจะทําให้เราไปสู่สวรรค์เมื่อเข้าสู่เส้นชัยเราจะพบว่ามันเป็นความล้มเหลวเพราะมันปิกติกาและมันไม่สามารถไปสู่เส้นชัยนั้นได้จริงๆความเชื่อคริสเตียนจะเป็นความเชื่อที่มาเชื่ออยู่บนการอภัยของบิดาคนนั้นแม้บุตรเคยปฏิเสธแต่เมื่อบุตรกลับใจบิดาพร้อมต้อนรับและให้บุตรคนแรกนั้นเข้าไปสู่แผ่นดินสวรรค์ ไม่ว่าท่านจะมีอดีตเป็นอย่างไรก็ตามไม่ว่าบุตรคนแรกจะเลือกปฏิเสธมาก่อนหรือเขาอาจเคยทําให้บิดาเสียใจยพระเยซูบอกว่าเขาเป็นคนบาปเขาเป็นเหมือนคนเก็บภาษีเขาเป็นเหมือนหญิงโสเภณีแต่เมื่อเขากลับใจเขาได้รับการเชื้อเชิญให้เข้าสู่การเริ่มต้นใหม่ในชีวิตเสมอมันจะไม่ได้สําคัญว่าเราเริ่มต้นอย่างไงแต่ประเด็นคือว่าจากนี้ไปเราจะตอบสนองอย่างไรต่างหากพระเจ้าพร้อมให้เราทุกคนได้กลับใจมาสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ด้วยการพึ่งพา พระคุณของพระองค์เสมอพระองค์เตือนนักการศาสนากลุ่มเรานั้นเรื่องความจริงใจของเขาต่อความจริงเขาพยายามที่จะปกปิดบางสิ่งเพื่อรักษาวาระซ่อนเล่นในตัวของเขาพระเยซูยกคำุบมาณนี้มาสอนเขาว่าคุณตอบว่าไปแต่จริงๆคุณไม่ไปคุณมีภาพลักษณ์ที่ดูดีแต่ชีวิตจริงๆคุณไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้สอดคล้องกับสิ่งที่คุณพูดและปัะพีบอกว่าคนที่เคยปฏิเสธว่าไม่ไปแต่กลับมาไปคนนี้จะเข้าเป็นนวสรคนก่อนพวกนัากการศาสนาที่เหลือพระเยซูต้องการ ให้เราแสดงผลในการเปลี่ยนแปลงชีวิตในความเชื่อจริงอยู่ว่าการประพฤติไม่ได้ทําให้เราไปสวรรค์เราไปด้วยความเชื่อวันนี้ถ้าพระเจ้ารับเราไปเราอาจจะไม่ทันสารภาพบาปเราก็รอดเพราะเราไม่ได้รอดเพราะว่าเรามาสารภาพบาปทุกๆครั้งเมื่อเราทําบาปอย่างแต่เรารอดเพราะว่าลริตพระเยซูได้ปะพรมและปกคลุมความบาปของชีวิตของเราเรามีความเชื่อเรื่องหน้าของพระเยซูแม้เราไม่สมบูรณ์พระเจ้าก็นับเราเป็นผู้ชอบธรรมด้วยความเชื่อในพระเยซูคริสต์แต่สิ่งเหล่านี้ต้องสอดคล้องกันกับการกระทําของเรา เพื่อเป็นผลที่สนับสนุนไปร่วมกันมัทธิวบทที่7จ็ข้อยีบเอถึงยีมัทธิวบทที่7จ็ข้อยีบเอถึงยีไม่ใช่ทุกคนที่เรียกเราว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้เข้าไปในสวรรค์แต่ผู้ที่ประพฤติตามพระทยัยพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะเข้าได้เมื่อถึงวันนั้นจะมีคนจํานวนมากมาร้องแก่เราว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์ได้เผยพระชนะในนามของพระองค์ได้ขับพีในนามของพระองค์และได้ทําการแห่งฤิธธานุภาพมากมายในพระนามของพระองค์ไม่ใช่เลย เมื่อน,นั้นเราจะกล่าวแก่พวกเขาว่าเราไม่เคยรู้จักพวกเจ้าเลยเจ้าผู้ซึ่งทําความชั่วจงไปเสียให้พ้นหน้าเรามันไม่ใช่เรื่องของงานที่เราทําในทางพระเจ้ามันไม่ใช่เรื่องของพิธีกรรมในศาสนาว่าเราบัพติศมารเลยยังไม่บัพติศมาความหมายของวลีแห่งการทําตามพระทัยของพระบิดาคือการที่เรากลับใจจากความบาปและเปลี่ยนชีวิตใหม่ตามพระทัยของพระบิดามันคือการเปลี่ยนแปลงจากคนขี้งุ่นงิดให้กลายเป็นคนที่รู้จักการควบคุมอารมณ์ และมีชัยเหนืออารมณ์ของตัวเองได้มากขึ้นมันคือการเปลี่ยนจากคนชอบทะเลาะเบาแวงให้กลายเป็นคนที่มีชีวิตแห่งการคืนดีมันคือการเปลี่ยนคนที่ลุ่มหลงและติดใจในกิเลสตัณหาให้กลับมาดำเนินชีวิตใหม่ในความบริสุทธิ์และหิวกระหายที่จะดำเนินอ,อยู่ในความบริสุทธิ์ของพระเจ้าด้วยสันติสุขมันคือการเปลี่ยนจากคนที่เต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมให้กลายเป็นคนที่ซื่อตรงคนที่เคยคิดแก้แค้นให้กลายเป็นคนที่มีความรักให้แม้กับคนที่เป็นศัตรูนี่คือพลังการกลับใจ และพลังการทําตามใจของพระบิดาผู้ทรงอยู่ในสวรรค์พระเจ้าได้เรียกเราให้เข้ามาสู่แผนการที่เป็นน้ําพระทัยพระองค์เหมือนบิดาที่เรียกบุตรให้มาสวนมาช่วยกันเก็บเกี่ยวมาบุตรคนหนึ่งเคยปฏิเสธเคยทําผิดเคยทําสิ่งที่มันไม่ถูกต้องและทําให้ตัวเราเสียใจแต่เมื่อเขากลับใจบิดาพอใจบุตรคนนี้เพราะเขาได้ทําสิ่งที่บิดาพอพระทยัยคือการกลับใจจากบาปของเขา และการที่เขามีความเชื่อจะช่วยทําให้เขาได้รับการปลดปล่อยการเปลีป่ยนแปลงชีวิตบิลลี่เกรแฮมนักประกาศที่มีชื่อเสียงของโลกได้เล่าให้ฟังถึงจดหมายฉบับหนึ่งที่เขาได้รับจากนักการศาสนาผู้หนึ่งที่เขาร่วมงานประกาศครูเสดของเขาในวันนั้นเขาเทศนาพระธรรมยอห์นบทที่สเรื่องของการบังเกิดใหม่เพื่อจะเข้าสู่ผปนินสวรรค์นักการศาสนาคนนี้กลับจากงานประกาศก็รีบไปเปิดพระคัมภีร์ดูยอห์นบทที่ส ว่าพูดถึงเรื่องของการกลับใจบังเกิดใหม่เพื่อเข้าสวรรค์จริงอย่างที่บิลลี่เกรแฮมกล่าวหรือไม่หลังงานเสร็จเขาคุกเข่าลงและกลับใจใหม่เขารู้ตัวว่าเขาเป็นคนที่อยู่ใกล้ศาสนาแต่เขาไม่ได้เข้าสู่เปน็นนิสวรรค์เพราะเขาไม่เคยผ่านกระบวนการของการกลับใจใหม่และบังเกิดใหม่เขาไม่ได้เข้าใจและมาถึงจุดนี้ในคําวันนั้นเขาขอต้อนรับพระเยซูปเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตของเขามันจะไม่สําคัญว่าคุณอยู่ใกล้ศาสนาใกล้จริยธรรมใกล้ศีลธรรมมากแค่ไหน แต่สาคัญคือวันนี้เราเข้ามาสู่การกลับสู่พระทัยของพระบิดาของเราคือองค์พระผู้เป็นเจ้ากลับใจใหม่จากความปิดิบาของเราและเชื่อในดิเดกข,ของพปร่งหรือไม่ไม่สําคัญว่าคุณเป็นใครระดับศีลธรรมสูงแค่ไหนทุกคนต้องมาสู่จุดเดียวกันคือความเชื่อและการกลับใจใหม่เอเมนไหมครับให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าสิครับให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าแสวงหาพระเจ้าด้วยกันในเวลานี้เพื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าจะพาเรามาสู่จุดของการที่มีใจอ่อนสุภาพกับพระองค์ นี่เป็นเวลาที่พี่น้องจะได้รับการชาะล้างจิตใจการชโลมการปลอบประโลมและการฟื้นฟูจิตใจของเราเสียใหม่ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์มาทำงาน